คือถามว่าเอากำไรที่ไหนขายได้ไงวะพูดตรงๆนะน่าจะได้สักประมาณ3มื้อถ้าคนเดียวถ้า2คนก็สัก2มื้อสวัสดีจ้ะขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะเห็นอยู่ข้างหลังใช่ป่ะพี่เกี้ยอยู่ที่ช่อง7ถามว่ามาทำอะไรไม่ได้มาทำอะไรมาของกินเหมือนเดิมฉันไม่ได้บอกรายการไม่ได้มาอะไรนะแล้วก็ที่มาหน้าช่อง7ตรงเนี้ยเพราะว่าได้ข่าวมาคือเห็นน้องๆแบบที่สนิทกันอย่างน้องการอะไรเงี้ยมารีวิวเว้ยแล้วคือบอกว่าเป็นร้านอาหารแบบจานใหญ่ราคาไม่แรงแล้วก็คือแบบว่าน่าจะเป็นขวัญใจของคนช่อง7แล้วคนในละแวกนี้คือเพราะว่าเขาให้เยอะแล้วราคาแบบถูกมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้จะมาร้านโจอี้ตามสั่งเคยได้ยินแล้วใช่ป่ะมีอยู่ในกระแสโซเชียลนิดนึงแต่ไม่เชื่อใครจะบอกว่าจานใหญ่ให้เยอะคุ้มนักหนาไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองตอนนี้พี่เกี้ยอยู่หน้าช่อง7นะหรือตรงซอยที่เขาเรียกว่าพหลโยธิน18ทับ1แยก8หาไม่ยากหาไม่ยากหากินเนี่ยไม่ยากแต่ที่จอดรถอะยากคือไม่สามารถบอกได้นะว่าจะจอดตรงไหนได้บ้างก็คืออาจจะเข้าซอยไปก่อนแล้วถามเขาละกันเพราะว่าถ้ามีที่ว่างก็ได้จอดถ้าไม่มีที่ว่างก็ไม่ได้จอดโชคดีเป็นคนมีโชคเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทีไรได้ที่จอดทุกทีงั้นเข้าไปเลยดีกว่า18ทับ1พหลโยธินแยก8ตรงข้ามช่อง7เธอเดินเข้าไปในซอยได้เลยมาเธอเข้ามาในร้านแล้วนี่พี่โจอี้นี่พี่โจอี้คือแบบเจ้าของร้านนะตามสั่งแล้วคือแบบว่าเบิ่มๆอ่ะพี่เขาบอกเบิ่มๆไปเลยแล้วคือฉันเห็นจานข้าวแล้วคือแบบน่ากลัวมากเดี๋ยวสั่งเลยละกันนะเดี๋ยวนั่งกินที่ร้านวันนี้เป็นเทปเดี่ยวๆเทปสั้นๆพามากินข้าวจานยักษ์เอานี่ครับพี่กะเพราหมูกรอบเบิ่มๆไข่ดาวนะครับแล้วก็เอาเป็นไก่ทอดผัดพริกแกงเบิ่มๆเหมือนกันไข่ดาวนะครับแล้วก็เอาเป็นกับข้าวนะข้าว2จานพอแล้วว่าข้าวเยอะขนาดนี้แกงจืดไข่น้ำใส่หมูสับอันนี้60บาทต้มยำไก่80บาทยำมาม่าครับ60บาทรวมมิตรนะรวมมิตร5อย่างพอมั้ย5อย่างพอเพราะว่าดูจากปริมาณแล้วมา3คนก็ไม่น่าจะกินหมดเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนแล้วก็คือแบบเยอะขนาดไหนพี่มั่นใจได้ครับพี่ถ้าไม่เบิ่มไม่ต้มมาพี่จะเสียเวลาโหดว่ะถ้ามานี่ต้องเบิ้มอย่างเดียวโหดแล้วพี่ช่วยอีกวะพี่มั่นใจได้ครับถ้ามาร้านนี้ต้องเบิ้มจริงๆถ้าไม่เบิ้มอ่ะเสียเวลาถ้ามาที่นี่ต้องเบิ้มอย่างเดียวจ้ะอ่ะโอเคได้เดี๋ยวฉันไปนั่งรอที่โต๊ะนี่ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมแต่ต้องกินจากร้านนี้โอเคจ้ะเธอคือพออาหารลงแล้วอ่ะท้อพูดเลยว่าท้อคือต้องหายาหม่องตาลิงถือลูกท้อแบบเอามานั่งดมแล้วเธอคือเขาขายได้ยังไงอ่ะคือแบบว่าคือถ้าเป็นแบบพิเศษอ่ะคือ45บาทพิเศษเบิ่มคือ45บาทเพิ่มไข่ดาวอีก10บาทเป็น55บาทเธอดูข้าวหมูกรอบซึ่งฉันดูแล้วเป็นน่าจะเป็นหมูทอดมากกว่าเธอดูอันนี้คือกะเพราหมูกรอบราดข้าวไข่ดาวเบิ่มจานนี้55บาทเธอ
ธอดูนี่คือถามว่าเอากำไรที่ไหนขายได้ไงวะแล้วคือคนกินเต็มร้านเลยอันนี้คือไก่ทอดผัดพริกแกงแล้วเธอดูถึงไก่จะถูกกว่าหมูใช่ป่ะแล้วเธอดูเขาใส่ไก่อันนี้ก็55บาทว้าวเธอเทียบดูนี่เทียบกับตัวฉันเธอฉันจะกินหมดไหมอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะพูดตรงๆนะน่าจะได้สักประมาณ3มื้อถ้าคนเดียวถ้า2คนก็สัก2มื้อกำลังอิ่มด้วยกำลังอิ่มด้วยและนี่ตอนแรกไม่ได้สั่งเพราะว่าเห็นเขาสั่งแบบเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วน่ากินแต่ตอนแรกได้ยินเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วใส่ไก่ทอดมั้ยปิ้งปังปิ้งปังพอมาเสร็จ45บาทเออเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วไก่ทอด45บาทเอาจริงๆแถวบ้านฉันน่ะ50บาทอ่ะยังไม่ถึงครึ่งของจานนี่ดูหน่อยคือบอกว่าจะกินยังไงหมดส่วนถัดไปมันจะเป็นแบบแนวกินเล่นกับข้าวก็ยังเยอะอยู่ดีแต่อันนี้คือยำมาม่าอันนี้คือรวมมิตรใส่ทุกอย่าง60บาทเธอดูดิเส้นมาม่าน้อยเพราะเขาไม่รู้ไม่ได้น้อยด้วยเธอดูเส้นว้าวเนี่ยเส้นหมูสับกุ้งปลาหมึกไส้กรอกอันนี้60บาท60บาทเธออันนี้คือจะร้องไห้แล้วนะคือถามว่าจะกินยังไงให้หมดก่อนจะกินยังไงให้ครบทุกอย่างก่อนสงสัยจะวันนี้ถ่ายได้เทปเดียวไม่สามารถถ่ายหลายเทปได้อันนี้แกงจืดไข่น้ำปกติ50บาทใส่หมูสับเพิ่ม60บาทจ้าตามหมักไก่ๆได้มั้ยพี่ไม่อยากยกอันนี้คือแกงจืดไข่น้ำเธอแล้วเพิ่มหมูสับจานนี้คือ60บาทเธอแล้วดูนี่ wow. เอาที่ไหนมาแพงก่อนถามและอันสุดท้ายก็ไม่รู้จะสั่งทำไมถ้ารุ่มมันเยอะขนาดนี้ก็คือต้มยำไก่เป็นแบบน้ำใสไม่ใช่เป็นแบบน้ำใสแต่เมื่อกี้ตั้มตอนไปถ่ายตั้มบอกว่าน้ำข้นน่ากินมากแต่สั่งน้ำใสไปแล้วไงตั้มเรากินแบบเชงๆเพราะว่าแป้งเยอะแล้วบึ้มบึ้มพี่โจอี้บอกว่าร้านเนี้ยถ้าไม่เบิ้มเสียเวลาเนี่ยแหละจะอยู่กับมันทั้งวันนี่แหละกินถึงเย็นนี่แหละอีกหมดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือต้มยำไก่เธอโอ้โหเธออันนี้คือ80บาทแล้วเธอดูไก่ข้างในว้าวถามว่าพี่เขาเปิดฟาร์มหมูฟาร์มไก่เหรอถามจริงเปิดฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาหมึกเหรอฮะแต่เราต้องมาชิมรสชาติเพราะเอาจริงๆถ้าพูดถึงความคุ้มอ่ะโคตรคุ้มโคตรคุ้มคุ้มแบบคุ้มวายวอดมากอ่ะเอาเริ่มจากแบบว่าเบาๆก่อนมั้ยเบาๆอย่างเรียกว่าอะไรนะเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วไก่ทอดก่อนเธอฉันจะตักตรงไหนอ่ะฉันจิ้มลงไปแล้วแบบว่าไม่รู้จะเอาขึ้นไงเอาจริงตอนนี้คือคิดเลยนะถ้าคนเป็นคนกินรสจัดนะเธอคำถามแรกที่ฉันถามคือเธอใส่พริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลคุกยังไงก่อนเธอคุกยังไงก่อนอันนี้คือต้องมีจานแบ่งอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้คือขอชิมแบบไม่ปรุงแล้วกันเนาะขอชิมออริจินอลกันก่อนวันนี้ยังไม่โดนไก่นะไก่อยู่ข้างล่างไก่เยอะอยู่แล้วดูเส้นล้มช้อนขนาดนี้กินเลยจ้ะเธอไม่แย่นะเส้นมีผัดไอแห้งมีความติดหวานติดเค็มนิดๆหอมกลิ่นซีอิ๊วคือเอาจริงได้ยินหลายคนมาบอกว่ารสชาติก็งั้นๆดีที่แบบให้เยอะแต่ตอนนี้จะบอกว่ารสชาติถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคือผัดมาเส้นแห้งเส้นอร่อยเลยเป็นคนชอบเส้นหนึบหนึบกรึบกรึบเหนียวเหนียวกินกับไก่เส้นจะติดคอแล้วเนี่ยเข้าไปกระจุกเมื่อกี้นี่คือไก่ทอดผัดซีอิ๊วไก่ทอดจ้ะไก่ไม่กรอบแล้วมันนานแล้วไงแต่จะบอกว่าฉันชอบรสชาตินะคือถือว่าเป็นผัดซีอิ๊วที่แบบอร่อยได้เลยนะแล้วคือถามผักอยู่ไหนก่อนต้องกินผักเธอมาดูนี่เธอมาดูนี่เห็นปะอันนี้คือไก่ไก่ไก่ข้างล่างก็ยังมีไก่อีกนี่ก็คือไก่อันนี้ก็คือไก่ที่น่าวะนี่อันนี้ก็คือเอากำไรที่ไหนอะแล้วใครจะไปกินหมดอ่ะครึ่งออกกลับได้ไหมวันนี้พี่ไม่สามารถหมดได้แน่ๆเลยอ่ะอันนี้คำที่สองเพราะรู้สึกว่าชอบรสชาติอยู่หอมนะถ้าผัดมาใหม่ๆอ่ะชื่อว่าไก่ทอดอร่อยเลยจริงๆมาต่อกันที่กะเพราหมูกรอบซึ่งฉันดูแล้วก็คือน่าจะเป็นหมูทอดมากกว่านะมาว้าวแล้วเธอดูฉันตักมาฉันตักมา2ชิ้น2คำใหญ่ๆหมูเยอะๆกะเพราเผ็ดน้ำเลยเธอแล้วก็คือเค็มนัวๆตามไม่ติดหวานแล้วคือหอมพริกหอมกะเพราติดอยู่อย่างเดียวนะแต่เธออย่าไปอะไรกับเขาเยอะเพราะเลยว่าข้าวไม่ได้แบบดีมากแต่พิเศษจานนี้45บาทต้องการอะไรจากเขาอีก
ฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพี่โจอี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือถ้าถามว่าสั่งเป็นกับข้าวแล้วอยากได้ข้าวดีๆเราไปซื้อข้าวดีๆได้นะแต่จริงๆแล้วเป็นกะเพราใช้ได้แบบดีๆเลยนะคือหอมหมูทอดก็โอเคอยู่นะอันนี้ถูกใจกว่าที่คิดเลยเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังแต่ฉันว่ารสชาติดีมาต่อที่ผัดพริกแกงไก่ทอดซึ่งไก่ก็ไม่น่าจะทอดละเพราะมันนิ่มหมดละเขาทำรสจัดอยู่นะนี่กูยังเผ็ดอ้วนๆในปากอยู่เลยนะเอาไก่ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะนี่ไก่นี่ไก่ล้นๆช้อนจ้ะแล้วก็ข้าวตามนิดนึงนะข้าวเขาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราต้องกินกับข้าวเพราะว่าฉันว่าร้านที่ทำรสจัดอยู่หอมกินโหระพาหอมกินพริกแกงเราเครื่องแกงแบบแน่นมากอ่ะเครื่องแกงเข้มข้นเครื่องแกงแบบคลักมากอ่ะเหมือนเขายัดเครื่องแกงลงไปทั้งก้อนอ่ะคือปกติเราจะรู้สึกว่าอ่ะมีการใส่แบบว่าอะไรนะนมใส่กะทิเพื่อให้แบบว่ามันเป็นน้ำๆคลักๆเพิ่มขึ้นแต่นี่คือแบบว่าเครื่องแกงชัดมากคือเธอไม่ใช่ไม่อร่อยนะเหมาะกับการสั่งเป็นกับข้าวแล้วออกไปนั่งกินข้าวที่บ้านอร่อยจริงๆเดี๋ยวเอาให้ครบเดี๋ยวไปที่ยำมาม่าเธอแล้วดู น้อยไหมไม่ได้น้อยเลยอันนี้60บาทไตเลอะเทอะมากเพราะมันชิ้นใหญ่หมดเลยเดี๋ยวหมูยอชั้นมาก่อนขอชิมอ่ะเส้นมาม่ายำไงยำมาม่าจ้ะเธอเขาลวกเส้นดีอันเนี้ยมานานมากแล้วมาประมาณสัก20นาทีที่แล้วเราก็รอจานอื่นมาเส้นยังแบบกรึบๆไม่นิ่มไม่เละอยู่เลยอะแล้วยำเขารสจัดนะคือที่นี่ฉันว่าเขาทำรสชาติดีคือถือว่าเป็นคนที่แบบรสมือค่อนข้างดีเลยอะร้านนี้นะรสมือดีราคาโคตรคุ้มและปริมาณโคตรเยอะเดี๋ยวมากินแกงจืดกับต้มยำมาเอาให้ครบทุกอย่างแกงจืดไข่น้ำอะตัดเผ็ดนิดนึงชิมน้ำซุปก่อนเธอน้ำซุปนัวไม่เค็มโดดไม่ได้หวานโดดแล้วคือแบบฉันอิจฉาคนช่องเจ็ดกับคนอยู่แถวนี้จังเลยอ่ะคือบอกว่าฉันจะต้องประหยัดตังค์ได้เยอะมากอ่ะนี่คือชามนี้ถ้าสั่งมากินกับแม่กับน้องนะมื้อนึงอ่ะ3คน55บาทหาแล้วคนละ15บาทกว่าๆ16บาทเธอไข่น้ำว้าวอร่อยเลยอ่ะแต่ต้องมาหลายคนมาคนเดียวไม่รอดฉันพูดเลยเฮ้ยน้ำซุปอร่อยพี่โจอี้รสมือดีพูดเลยรสมือดีเลยมาที่ต้มยำไก่มาตักไปไหนเนี่ยถามว่าขายเอามันเหรอขายเอาการกุศลใช่ไหมเนี่ยขายเอาการกุศลร้านเนี้ยคือจะบอกว่าเข้าใจในหลายๆร้านนะว่าแบบต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าขายราคาเนี้ยฉันมีเงินเก็บฉันรวยแล้วว่าฉันจะรวยกว่านี้จริงๆก็คือเปรี้ยวนำเปรี้ยวโดดมาก่อนเลยแล้วก็ยังไม่ได้เผ็ดแต่เหมือนสดได้เรื่อยๆถ้าเค็มอีกนิดนึงนะฉันว่าอันนี้ดีก็ทั้งหมดที่สั่งมา6อย่างอันนี้รู้สึกจะด้อยสุดแต่ถ้าถามอ่ะอีไข่น้ำดีมากทุกอย่างรสชาติดีหมดเลยดีแบบชอบดีแบบปลื้มปริ่มเลยจริงๆกินไก่กินตรงนี้นะไม่ลากไปกินในน้ำนะเอากินตรงนี้ก่อนที่แปลกใจคือ1เขาอ่ะให้เยอะมากเราก็คือยังยืนยันว่ารสหมูค่อนข้างดีคุยกับตั้มอยู่ว่าพี่อ่ะเขาจะอยู่กับเราอีกนานไหมเขาขายได้ยังไงใช่ป่ะตั้มคือกลัวเขาขาดทุนแต่จริงๆอ่ะถ้าเรามาอุดหนุนกันเยอะๆก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็เยอะอยู่ทั้งร้านคนเยอะอยู่นะนั่นเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามือเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่เยอะขนาดนี้คงต้องห่อกลับบ้านจริงๆพึ่งรอละพึ่งไปเอาทับเบอร์แวนให้รถก่อนงั้นเดี๋ยวเจอกันขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันที่หน้าร้านไปกินแล้วดูว่าราคาเท่าไหร่จ้ะ
คตรอิ่มอิ่มแบบอิ่มชิเป่งเลยอะแกแล้วก็คือร้านพี่เขาอยู่นะพี่โจอี้อยู่ตรงหัวมุมนะเมื่อกี้ตอนก่อนออกมาเดินเข้าไปถามพี่โจอี้ไว้บอกพี่กำไรปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขายได้ยังไงเขาบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจคือคนเราเกิดมาชาติเดียวก็คือแบบช่วยๆกันเขาบอกนี้เลยเว้ยแต่อยู่ได้ใช่ไหมพี่อยู่ได้อยู่ได้แค่ขายเสร็จแล้วห้ามเกเรคืออะไรเกเรห้ามไปเที่ยวเรามีแค่ไหนเรามีแค่นั้นเราใช้แค่ไหนเราใช้แค่นั้นเลยอย่างเงี้ยแม่งคนนับถือใจพี่ว่ะเอาจริงๆคือรู้สึกแบบเขาเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตแล้วก็แบบขายของแล้วก็คือเห็นใจคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือช่วยกันในสังคมที่แบบว่าเศรษฐกิจทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยอย่างเงี้ยมาอุดหนุนได้แต่อย่างที่บอกคือหาที่จอดรถยากหน่อยนะซื้อเป็นกับข้าวไปก็ดีอยู่แต่ถ้านั่งกินก็ได้บรรยากาศฟิลๆมาคุยกับพี่โจอี้ได้โจอี้ตามสั่งข้าวบึ้มๆเขาบอกว่าไม่บึ้มไม่ต้องมาเสียเวลาอ่ะได้งั้นต้องบึ้มทุกจานสิวะอ่ะโอเคงั้นปิดจบวล็อกเลยแล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกเรื่องของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งเจอกันใหม่บล็อกหน้าจะพาไปร้านเด็ดๆหรือร้านสนุกๆหรือร้านแบบน่าประหลาดใจแบบร้านพี่โจอี้เขาคือแกจริงๆน่ากลัวมากน่ากลัวมากโอเคงั้นกลับก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้าจบ